เฟเดเรอร์ชนะบอติสต้ากู๊ดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ US Open Roger Federer advances to the quarterfinals with a straight set win สหรัฐและยุโรปประกาศรายชื่อผู้เล่น Ryder Cup ในปี2014ชุดขาวเหนื่อยเคราเจ็บชวดบูเดือนครึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารและผลการแข่งขันในวงการกีฬาได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็อยู่กับคุณกิติกรครับครับเนี่ยครับช่วงนี้อากาศชอบไหมครับก็โอเคโอเคเปลี่ยนน้อยอย่างน้อยก็เย็นอ่ะโอ้ครับครับผมแสดงว่าไม่ชอบร้อนนะครับไม่ชอบร้อนแต่ว่าเรื่องของ US Open ช่วงนี้ถือว่าร้อนระอุนะครับเนื่องจากว่านอกเหนือจากความชื้นสูงแล้วเนี่ยอากาศก็ร้อนมากด้วยนะครับทำให้นักเตะหลายคนนั้นเกิดปัญหาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความฟิตคือหัวใจสำคัญของนักเตะที่แข่งขัน US Open อยู่ในตอนนี้นะครับการแข่งขันนั้นเดินทางมาถึงในวันที่9แล้วนะครับสำหรับ US Open นะครับโรเจอร์เฟเดเรอร์ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ครับหลังจากที่เอาชนะโรเบอร์ต้าบาติสต้ากู๊ดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows ครับการแข่งขันที่มหานครนิวยอร์กนะครับที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 1,224 ล้านบาทนะครับเฟเดเรอร์เป็นมือ2ของรายการนี้นะครับจากสวิสก็รักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับเอาชนะทางบาติสต้ากู๊ดมือ17ของรายการจากสเปนไปอย่างง่ายดาย3เซตรวดครับ6-4 6-3 แล้วก็ 6-2 นะครับก็เป็นมือ2เนื่องจากว่านาดาวนั้นเจ็บแล้วก็ต้องขอถอนตัวไปก่อนทัวร์นาเมนต์นี้นะครับครับกลับมาคว้าแชมป์มาสเตอร์ได้ทำให้มีความมั่นใจทีเดียวนะครับเฟเดเรอร์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองนี่เจอกับแกมองฟรีสครับมือ20ของรายการจากฝรั่งเศสครับถือว่าพลิกล็อกนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเอาชนะกรีกอร์ดิมิทรอฟมือ7ของรายการจากบัลแกเรียไปได้3เซตรวดครับสำหรับมองฟรีสชนะไป7-5 7-6ไทเบรก8-6แล้วก็7-5ครับแต่ละเซตนี่ถือว่าชนะเบียดมากๆนะครับสำหรับมองฟรีสดิมิทรอฟก็เป็นนักเทนนิสดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องตกรอบไปซะแล้วนะครับนั่นคือผลการแข่งขันของฝ่ายชายนะครับฝ่ายหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศเผิงช่วยจากจีนโชว์ฟอร์มเก่งนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับเอาชนะเบลินดาเบสิกคู่แข่งจากสวิสไปได้อย่างง่ายดาย2เซตรวดครับ6-2แล้วก็6-1ครับในระดับแกรนด์สแลมก็มีแค่ลีนาคนเดียวนะครับที่เคยคว้าแชมป์ได้นะครับจากจีนปีนี้ถือว่าเผิงช่วยเล่นดีในรายการใหญ่ๆนะครับพวกมาสเตอร์ก็ถือว่าผลงานดีเผิงช่วยก็เลยจะต้องเข้าไปเจอกับของแข็งนะครับคือไม่ว่าจะเป็นวอสเนกี้หรืออารานี่นี่แข็งหมดนะครับและสุดท้ายก็เป็นแคโรไลน์วอสเนกี้นะครับมือ10ของรายการจากเดนมาร์กที่เอาชนะซาร่าอารานี่มือ13ของรายการจากอิตาลีไปได้2เซตรวดครับสกอร์ถือว่าชนะขาดเกินคาดนะครับ6-0แล้วก็6-1ครับช่วงนี้กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งครับวอสเนกี้ US Open ชมกันได้นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ครับทางทรูเทนนิส HD ตั้งแต่4ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับไปกันที่ WNBA Playoff 2014ครับ Phoenix Mercury ก็เปิดบ้าน USLV Center คว้าชัยชนะเหนือ Minnesota Lynx ก็เอาชนะไป 2-1 เกมซีรีส์คว้าแชมป์สายตะวันตกในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014รอบชิงแชมป์สายครึ่งแรกครับ Mercury เป็นฝ่ายที่นำ Lynx ไปก่อน 50-42 คะแนนหลังจากนั้นครับเข้าครึ่งหลังมาย่ามัวครับช่วย Lynx ตีเสมอ Mercury เป็น 67-67 ก่อนหมดเวลาควอเตอร์3 1นาที24วินาทีและเข้าควอเตอร์ที่4ครับไดอาน่าทูราซี่ครับไม่ยอมแพ้เร่งเครื่องบุกทำแต้มไม่ยั้งครับจนกระทั่งจบเกมเมอร์คิวรีเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะลินส์ไปด้วยสกอร์96-78คะแนนก็สมควรให้เมอร์คิวรีครับเอาชนะลินส์ไป2-1เกมซีรีส์คว้าแชมป์สายตะวันตกไปครองและจะเตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างชิคาโกสกายกับอินเดียนาฟีเวอร์ครับที่กำลังลุ้นแย่งแชมป์สายตะวันออกหลังจากเวลานี้ครับทั้งคู่เสมอกันอยู่1-1เกมซีรีส์ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปเกมนี้ครับไดอาน่าทูราซี่การ์ดของเมอร์คิวรีเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด31แต้ม5รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์ด้วยกันไปต่อกันที่สโนว์เกอร์6แดงชิงแชมป์โลกนะครับแสงโสม Six Red World Championship 2014ครับการแข่งขันที่โรงแรมมอนเทียริเวอร์ไซด์พระราม3นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่ม48คนนะครับแบ่งเป็น8สายสายละ6คนครับ
ก็แข่งขันกันแบบพบกันหมดนะครับเพื่อทำอันดับ 1-4 เข้าสู่รอบน็อกเอาท์32คนสุดท้ายนะครับโดยรอบนี้ก็จะใช้การตัดสินจากระบบ5ใน9เฟรมครับเจมส์วัฒนานะครับมือ38ของรายการจากไทยเราก็แข่งขันในกลุ่มที่การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในวันที่2ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของริกกี้เวลเดนนะครับมือ3ของรายการจากอังกฤษได้ไหวครับแพ้ไป2-5เฟรมครับในขณะที่กฤษณัฐเลิศสัตยาธรนะครับมือ45ของรายการจากไทยที่แพ้ให้กับจอห์นฮิกกินส์มือ4ของรายการจากสกอตแลนด์ไปนะครับก็แพ้ไปด้วยสกอร์2-5เฟรมครับเราก็ตกรอบไป2คนนะครับทั้งเจมส์วัฒนาแล้วก็กฤษณัฐนะครับในขณะที่ทางด้านบุญฤทธิ์เกียรติกุลนะครับมือ44ของรายการของเรานี่ก็ลงแข่งขันแล้วก็ผลงานดีเหลือเกินนะครับเอาชนะแบร์รี่ฮอลกินส์ครับมือหนึ่งของรายการจากอังกฤษครับนี่ถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทางบุญฤทธิ์นะครับเอาชนะไปได้5-2เฟรมครับ6แดงก็อยู่ที่จังหวะจริงๆครับออกสตาร์ทดีก็ผลงานเยี่ยมแบบนี้ครับทางบุญฤทธิ์ก็ชมกันได้นะครับในวันที่3ทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3ครับ 15:00 นเป็นต้นไปแน่นอนต้องโดนนะครับครับเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของกอล์ฟไรเดอร์ครับกันบ้างครับซึ่งทีมสหรัฐและยุโรปครับก็ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทีมสหรัฐนั้นไม่มีรายชื่อของไทเกอร์วูดส์ทอมัสสันครับกับตันทีมไรเดอร์ครับสหรัฐเรียกตัวคีแกนแบรดลีย์เว็บซิมสันรวมไปถึงฮันเตอร์มาฮานเข้ามาติดทีมในโควต้าไวการ์ดก่อนจะเผชิญหน้ากับทีมยุโรปที่สนามเกลนอีเกิลประเทศสกอตแลนด์ครับระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนโดยทีมชุดนี้ครับไม่มีชื่อของไทเกอร์วูดส์ที่ขอถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บหลังเช่นเดียวกับเจสันดัฟเนอร์ครับที่ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บบริเวณคอนักกอล์ฟทั้ง3รายครับจะได้ร่วมทีมกับบาบ้าวัตสันบิกกี้ฟาวเลอร์เจมส์ฟิลริกจิมมี่วอลเกอร์ฟิลเมคิสันครับแมตต์คูชาจอร์แดนสปิธแพทริกรีดครับรวมทั้งแซ็คจอห์นสันส่วนทางด้านพอลแมคกินเล่ครับกับตันทีมยุโรปครับตัดสินใจเลือกเอียนโพเตอร์และลีเวสวูดครับ2นักกอล์ฟจากอังกฤษพร้อมด้วยสตีเฟนกัลลาเกอร์จากสกอตแลนด์ครับเป็น3โควต้าไวการ์ดขณะที่เพื่อนร่วมทีมยุโรปอีก9รายครับมีสมาชิกอย่างโรลลี่แมคอินรอยมือ1ของโลกชาวไอริชเฮนริกสเตนสันจากสวีเดนวิกตอร์ดูบุยซงครับกับเจมี่ดูบุยซงจากฝรั่งเศสซิโอกาเซียโปรชาวสเปนิชจัสตินโรสจากอังกฤษมาร์ตินไคเมอร์นักกอล์ฟชาวเยอรมันโทมัสบิยอนจากเดนมาร์กและแกรมแม็กดาวจากไอร์แลนด์เหนือ The captain's telling us that he gave you special permission to have a drink last night. Was that a good celebration yesterday? It was a long day yesterday. ในขณะที่เฟรนโดอลองโซนะครับนักขับของเฟอร์รารี่ก็บอกว่ารู้สึกเซ็งๆครับที่เฟอร์รารี่เนี่ยผลงานไม่ดีครับแล้วก็รู้สึกว่ารถเนี่ยขับไม่สนุกอีกต่อไปครับแต่ว่าก็ปฏิเสธเรื่องการย้ายทีมไปอยู่กับแมคคาร์เรนในปีหน้านะครับโดยนักขับชาวสเปนให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ได้มีความต้องการจะย้ายต้นสังกัดครับแต่ว่ายังมีความต้องการที่จะนำเฟอร์รารี่กลับมาประสบความสำเร็จให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับอลองโซ่พูดต่อนะครับว่าเขารู้สึกผิดหวังในซีซั่นนี้นะครับเนื่องจากว่าเคยตั้งความหวังไว้สูงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ครับแต่ว่าสุดท้ายต้องพบว่าเขามีคะแนนตามหลังผู้นำค่อนข้างมากครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่เรื่องที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับที่ทำให้รถเนี่ยมีน้ำหนักมากครับไม่สามารถทำความเร็วได้ตามที่ต้องการรถเฟอร์รารี่มักจะช้ากว่ารถ Mercedes อยู่1วินาทีรวมไปถึง1วินาทีครึ่งเลยนะครับในแต่ละรอบเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนเครื่องที่ทำให้เสียงเครื่องยนต์นั้นไม่ดังเหมือนเดิมทำให้ขาดรสชาติไปเยอะเลยครับก็อาจจะเป็นการติเพื่อก่อนนะครับจะได้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงที่ดีขึ้นต้องยอมรับว่าค่าย Mercedes นั้นอยู่ในวงการไฮบริดมาก่อน Ferrari นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่เทควันโดบ้านเราบ้างนะครับซึ่งชนาธิปก็กลับมาซ้อมครั้งแรกในรอบ2เดือนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมานะศูนย์ฝึกเทควันโดแห่งชาติทางสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยครับได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมการฝึกซ้อมของจอมเตะชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ครับโดยมีเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำลูกทีมซ้อมเข้มเหมือนเดิมข่าวดีครับคือการได้ชนะทิพย์ซ้อนขำครับฮีโร่เหรียญทองแดนโอลิมปิกเกม2012หายจากการบาดเจ็บข่าวกลับมาซ้อมเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนแต่ทว่าเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถซ้อมได้เต็มที่ครับเนื่องจากยังกังวลเรื่องอาการจะกำเริบอีกส่วนสริตาผ่องศรีครับแชมป์เก่าปี2010รุ่น53กิโลกรัมหญิงได้วางเป้าหมายไว้ที่การป้องกันแชมป์เท่านั้นครับแม้จะยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าและหลังรวมทั้งยังต้องลดน้ำหนักอีกถึง3กิโลกรัมด้วยกัน
สำหรับทีมเทควันโดไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับมีโปรแกรมเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง17กันยายนก่อนจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้วันที่20กันยายนก็เดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของดร.พิมลศรีวิกรครับนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยและก็เชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยครับก็ผมไปครั้งนี้ทางสหพันธ์เทควันโดเอเชียเขาให้ผมไปทำหน้าที่เป็น CSB นะหรือที่เขาเรียกว่า Competition Supervisory Board ก็คือเป็นคนที่ดูแลการแข่งขันนะครับก็อย่างน้อยก็อยู่ขอบสนามนะฮะก็มีโอกาสที่จะให้กำลังใจนักกีฬาได้นะครับแล้วก็จะดูความเรียบร้อยนะครับดูเรื่องการตัดสินต่างๆนานาพวกนี้ฮะก็จะไปดูครับให้กับนักกีฬาครับแข่งวันเดียวจบเลยนะครับตอน1คน1รุ่นเนี่ยแข่งวันเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นถ้าจับสายเนี่ยถ้าเราได้สายที่ง่ายหน่อยในช่วงแรกแล้วไปหนักช่วงปลายอันนี้ก็จะดีแต่บางทีถ้ามันหนักช่วงแรกนะครับอาจจะผ่านไปได้แล้วก็พอไปช่วงหลังแล้วมีบาดเจ็บนะฮะเพราะว่าศึกหนักในช่วงแรกก็อาจจะทำให้ลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายๆปัจจัยผมคิดว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมนะครับแน่นอนถ้าเรามองไปที่ทางสถิติครับเรามองอย่างเช่นว่าเล็กชนาธิปนะเขามือหนึ่งอันดับโลกเขาก็มีโอกาสดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งปวงก็นักกีฬาอื่นก็มีโอกาสเช่นกันนะฮะในกีฬาเทควันโดเนี่ยมามืดโผล่มาได้เสมอนะก็จริงๆก็กดดันกว่าเดิมกว่าเพราะว่าเป็นเจ้าภาพที่เกาหลีใต้แล้วก็เป็นจริงๆก็เป็นเทควันโดของเกาหลีใต้ด้วยครับก็ส่วนใหญ่ก็นักกีฬาเกาหลีก็เก่งแต่ก็เราก็ไม่กลัวครับก็เราก็ต้องก็เล่นเต็มที่ครับก็ครั้งนี้เราก็ผู้ชาย6ผู้หญิง5ก็11คนครับก็ประมาณ 50% 50% ก็เป็น 50% ก็ชุดเก่าแล้วก็ 50% ก็ชุดใหม่ก็หลายคนก็ขึ้นมาจากที่เยาวชนครับก็หลายคนมีโอกาสครับแต่ก็นักกีฬาแล้วก็ทางสตาฟโค้ชทั้งหมดก็เราก็ทำเต็มที่เพื่อเลี้ยงทงครับสมาคมเทควันโดก็ทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยนั้นมีความสุขมาหลายต่อหลายครั้งครับก็หวังว่าครั้งนี้เราจะได้ผลงานที่ดีกลับมาจากเกาหลีใต้ครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหน้าครับเรื่องของข่าวกีฬาครับเน้นไปที่เรื่องของฟุตบอลนะครับก็มีข่าวสารวงการฟุตบอลรอบโลกรอท่านผู้ชมอยู่มากมายครับตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ